สวัสดีครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตกัญชาด่างกันนิดนึงนะครับอันนี้เป็นกัญชาด่างพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับก็คือโคลนนิ่งนั่นเองนะครับจริงๆแล้วการโคลนนิ่งก็ทำได้หลายแบบนะฮะซึ่งคำถามที่ผมเจอมาบ่อยที่สุดก็คือว่าจะพอเลี้ยงเนื้อเยื่อทำไมในเมื่อปักฉำได้นะครับตอบคำถามนี้ก่อนนะครับเนื่องจากทั้งสองเทคนิคนะครับทั้งโคลนแล้วก็ปักฉำนะฮะเป็นเทคนิคการขยายพันธุ์ทั้งคู่นะครับแต่ว่าเป็นการขยายพันธุ์ที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็คนละจุดประสงค์กันนะครับแต่ว่าเป็นการขยายพันธุ์เหมือนกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าการขยายพันธุ์ของแต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยแล้วก็ข้อดีข้อเสียต่างกันนิดหน่อยครับไม่มากนะครับอย่างสมมติตัวนี้เลยแล้วกันนะครับอันนี้กัญชาด่างผมได้มาแค่ยอดเดียวนะครับถ้าผมเลือกที่จะปักซ้ำผมจะได้แค่ต้นหนึ่งนะครับผ่านไป2อาทิตย์ก็จะได้แค่ต้นหนึ่งกับยอดใหม่ๆนะครับส่วนผมเลือกที่จะฟอกมันแล้วก็ทำการโคลนนิ่งนะครับในวันแรกผมก็จะได้แล้วนะครับก้านหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าผมตัดมันเป็น4ท่อนเท่ากับว่าผมมี4ยอดนะครับผ่านไป2สัปดาห์ผมทำ4ยอดให้เป็น8นะครับก็การโคลนนิ่งจะเป็นการขยายพันธุ์แบบ leverage นะครับก็คือเพื่อจำนวนเป็นหลักนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการรักษาเจเนติกเดิมนะครับก็คือต้นมันจะได้แม่100% นะครับแล้วก็เป็นการรักษาพันธุ์ด้วยนะครับอย่างสมมุติว่าช่วงหน้าฝนเราก็จะไม่ทำต้นกันใช่ไหมครับเพราะว่าดอกมันจะออกในช่วงปลายฝนเท่ากับว่ามันมีความซุ่มเสี่ยงทีนี้การโคลนนิ่งจะเป็นการวางแผนแล้วก็จัดการนะครับยืดอายุช่วงต้นเนี่ยครับไปทำต้นในช่วงเวลาที่เรากำหนดนั่นเองก็คือเลยหน้าฝนไปแล้วก็จะเริ่มทำรากทำต้นแล้วก็จบด้วยการทำใบช่วงปลายหนาวอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบเทคนิคไหนส่วนผมก็ได้ทั้งคู่นะครับรู้สึกว่าโอเคกับ2เทคนิคเลยนะครับเพียงแต่ว่าสนุกกับการทำนู่นทำนี่ทำนั่นเฉยๆนะครับแล้วก็ชอบการเลเวอเรจด้วยขอบคุณครับ